เมื่อวันที่28กรกฎาคม2566พลโทกฤษดาสาลิการองอธิบดีกรมมหาดเล็ก904เป็นประธานอัญเชิญผ้าไตรและเครื่องไทยธรรมราชทานถวายแด่พระครูวสินปรัชญากรหรือพระอาจารย์โชคดีเจ้าวาดวัดไก่เตี้ยเขตตลิ่งชันกรุงเทพมหานครในพิธีเจริญพุทธมนต์ถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลทรงเจริญพระชนมายุ71พรรษาโดยมีพระเดชพระคุณพระธรรมวัชิรเมธีเจ้าวาดวัดหงรัตนารามเจ้าคณะภาคหนึ่งนำคณะสงฆ์ทรงสำนักศักดิ์เจริญพุทธมนต์โดยมีนายวันชัยสอนสิริวุฒิสภาพร้อมคณะกรรมการวัดและพุทธไสยชนร่วมพิธีนอกจากนี้ทางวัดไก่เตี้ยยังได้นำข้าวสารอาหารแห้งจำนวน100ชุดมอบให้กับชาวบ้านในชุมชนวัดไก่เตี้ยเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลอีกด้วยThank you.
ติเรกวัฏฏะสตังชีวตูอัติเรกวัฏฏะสตังชีวตูอัติเรกวัฏฏะสตังชีวตูทีฆายุโกโหตุอโรโคโหตุทีฆายุโกโหตุอโรโคโหตุสุขิโตโหตุปรเมนทะมหาราชาสิทธิกิจจังสิทธิกรรมังสิทธิลาโภชโยนิจจังปรเมนทะมหาราชวรัสสาภวตุสัพพทาขอถวายพระพรภวตุสัพพมังคลังราคันตุสัพพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนัสธาทิพวันตุเตภวตุสัพพมังราคันตุสัพพเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนัสธาทิพวันตุเตภวตุสัพพมังราคันตุสัพพเทวตาสัพพสังฆา